กลับมาช่วงนี้นะคะเราคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะคุณมงคลพ่วงเพตราค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนในช่วงเวลาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อแบบนี้ทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกยังไงดีครับก็ถือว่ารุมเร้าทีเดียวนะครับปัจจัยภายนอกนั้นกลายเป็นว่าโควิด-19 นั้นกลับมาทำให้คนกังวลเรื่องเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นประเด็นที่กดดันตลาดหลักๆในช่วงวัน2วันนี้เลยนะครับการที่ว่าคนยังคงต้องรอดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วโดยสถิติเนี่ยหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหุ้นมักจะลงก่อนคนก็เลยไม่ค่อยกล้าเบทอะไรเราจะเห็นว่าตอนนี้เงินลงทุนไหลเข้าตัวสินทรัพย์ที่เป็นพวกเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิลด์หรือแม้กระทั่งบอนด์ตัวบอนด์10ปีของสหรัฐเองก็ยิวตอนนี้ก็ถูกกดต่ำลงมาแล้วก็ตัวดอลลาร์นั้นขยับตัวสูงขึ้นหรือว่าภายนอกไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่ส่วนภายในประเทศเองนั้นเนี่ยกำไรรายงานออกไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับวันนี้อาจจะมีปูนซีเมนต์ไทย SCGP เป็นตัวใหญ่ของตลาดอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวการชุมนุมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ชี้นำตลาดหุ้นในเวลานี้เพราะว่าดัชนีเราลงมาจากระดับ 1,300 จุดลงมาเนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของการชุมนุมนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของทิศทางตลาดในช่วงนี้ซึ่งทำให้คนเนี่ยผมเชื่อว่ายังคงรอดูนะว่าพัฒนาการในเรื่องตรงนี้เนี่ยจะไปทางไหนนะครับแล้วก็พร้อมตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเลยนะครับดังนั้นนักลงทุนช่วงนี้จริงๆจังหวะที่ดีก็คือรอก่อนใช่ไหมคะคุณมงคลคะตอนนี้เราจริงๆเราทำทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็คือว่าเรารอดูสถานการณ์นะครับรอดูสถานการณ์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นฝั่งซื้อเหมือนกันแต่การซื้อเนี่ยเราจะมองว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่อยากจะลงทุนอะไรมากมายนักแต่อยากจะมีส่วนร่วมในตลาดเราก็เล่นหุ้นที่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กนะครับซึ่งเราก็แต่ละโบก็จะมีหุ้นให้เลือกกันในไซส์ที่มีขนาดนี้แล้วก็มีปัจจัยมีอะไรต่างๆเอื้อหนุนกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่ในการรอคอยหรือว่าชะลอเนี่ยเราก็จะเป็นการชะลอในหลักๆจะเป็นหุ้นใหญ่ซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นปรับตัวลงเนี่ยหุ้นใหญ่ๆจะลงก่อนนั่นหมายความว่าเราควรจะชะลอการซื้อหรือว่าขายในหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่ที่อิงกับตลาดหรือแม้กระทั่งหุ้นที่ราคาขึ้นไปเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็เริ่มให้ take profit ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าตลาดลงเนี่ยหรือดัชนีลงเนี่ยจะฉุดหุ้นตัวที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยลงมาด้วยนะครับแล้วอย่างของ KTB เองมีตัวกลางๆเล็กๆแนะนำบ้างไหมครับคือตอนนี้เราก็สลับเป็นรายวันเลยนะเมื่อวานเราสนใจบ้านปูนะครับวันนี้เนี่ยเราสนใจ2ตัวก็จะเป็นที่เราเพิ่มเข้ามาในพอร์ตเราอ่ะจะเป็นตัว TACC นะครับแล้วก็ตัวสมุนัตวานะครับ TACC เองก็ไปลิงก์หรือว่าโยงอยู่กับการเปิดสาขาของเซเว่นและตัวของเขาเองก็พัฒนาการในเรื่องมาร์จิ้นค่อนข้างดีส่วนสมุนัตวาเนี่ยก็ไปลิงก์กับเรื่องของตัวการผลิตรถยนต์กับการขายซึ่งออกมาค่อนข้างดีแล้ววันนี้เนี่ยจับตาดูดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมถ้ามีการติดลบน้อยลงตามที่คาดคือ 5.5% เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้ก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับค่ะแนะนำรายตัวสักนิดนึงได้ไหมคะคุณมงคลคะครับก็อันนี้แหละครับคือตัวอะไรคือตัว TACC กับตัวสมุนัตวานนะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะก็เป็นคำแนะนำจากทางด้านของ KTB ประเทศไทยนะคะที่มองเรื่องของตลาดหุ้นแม้ว่าจะต้องรอดูสถานการณ์นะแต่ก็เป็นอีกขาหนึ่งก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้เหมือนกันก็ระวังด้วยตอนนี้ต้องแบ่งหน่อยนะฮะหุ้นตัวขนาดใหญ่ๆกับขนาดกลางขนาดเล็กตอนนี้อาจจะต้องเรียกว่าดูเป็นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็อย่างของ KTB บอกว่าก็ต้องแนะนำกันรายวันเลยทีเดียวเหมือนกันครับใช่ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9:30 เจอกันใหม่ค่ะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ